พี่ฟ้าครับเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันแทนการคาร์ดิโอได้ไหมครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่หลายๆคนถามเข้ามานะครับเพราะแน่นอนนะครับว่าคงไม่มีใครอยากจะไปวิ่งอยู่บนลู่วิ่งหรือว่าออกไปปั่นจักรยานเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับยกเว้นว่าคุณชอบที่จะคาร์ดิโอจริงๆนะครับแต่หลายๆคนนะครับรวมทั้งผมเองด้วยนะครับก็ชอบที่จะเวทเทรนนิ่งมากกว่านะครับดังนั้นคำถามที่ยอดฮิตมากเลยคือเราสามารถที่จะทำเวทเทรนนิ่งนะครับแทนที่การคาร์ดิโอได้ไหมนะครับก่อนที่จะมาตอบเรื่องนี้นะครับเราต้องเข้าใจของวัตถุประสงค์ของ2 อย่างนี้ก่อนนะครับว่าไอเวทเทรนนิ่งนะครับปกติคือทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงใช่ไหมครับทำให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นเอาง่ายๆนะครับส่วนการคาร์ดิโอก็คือการทำอะไรที่ต่อเนื่องนะครับมันทำให้ปอดและหัวใจนะครับระบบการหายใจของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นทำให้เราอึดขึ้นนะครับสองอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับหลายๆคนไม่เคยคิดว่าจริงๆมันต่างกันที่เรื่องของความเข้มข้นในการฝึกนะครับลองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับการวิ่งหรือปั่นจักรยานก็มีหลายความเข้มข้นหลายสปีดใช่ไหมครับถ้าเกิดเราวิ่งเหยาะๆแน่นอนว่ากล้ามเนื้อของเราก็ใช้งานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเราวิ่งเร็วมากๆเมื่อไหร่นะครับผมท้าให้คุณลองไปวิ่งขึ้นตึกนะครับแล้วก็จับเวลาให้มันเร็วที่สุดเนี่ยรับรองว่าจะมีความรู้สึกเมื่อยล้าไม่แพ้กับการเล่นเวทเลยนะครับเนื่องจากว่าพอเราวิ่งสปีดเร็วหรือว่าปั่นจักรยานที่สปีดเร็วขึ้นหรือปั่นขึ้นเนินนะครับความเข้มข้นในการออกกำลังกายในเชิงของหัวใจก็ต้องเต้นแรงขึ้นกล้ามเนื้อนะครับก็ต้องทำงานหนักขึ้นก็จะค่อนข้างไปใกล้เคียงกับการยกเวทเทรนนิ่งนะครับทีนี้มาดูฝั่งเวทเทรนนิ่งบ้างนะครับเวทเทรนนิ่งเองก็ตามนะครับก็มีความเข้มข้นที่ต่างกันฟ้ากับเหวเลยระหว่างการเล่นดัมเบลสีชมพูใช่ไหมครับแบบยกเบาๆเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องยกหนักขึ้นนะครับหรือว่ายกหลายๆเซตหรือว่ายกติดต่อกันนานๆโดยที่ไม่มีการพักนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าหัวใจของเรานั้นก็จะต้องเต้นหนักขึ้นเต้นเร็วขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการใช้งานร่างกายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบเวทเทรนนิ่งหรือจะเป็นการวิ่งนะครับดังนั้นนะครับเมื่อไรก็ตามที่ร่างกายต้องทำงานหนักและเข้มข้นและต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบเวทเทรนนิ่งใช้ดัมเบลใช้บาร์เบลอะไรก็ตามหรือจะเป็นวิ่งหรือปั่นจักรยานเนี่ยนะครับมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ใกล้เคียงกันก็คือการที่ร่างกายนั้นกล้ามเนื้อจะล้าและหัวใจจะทำงานหนักนะครับพอเรามองตรงนี้ออกแล้วเนี่ยเราจะมองออกได้เลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเวทเทรนนิ่งถ้าเราเล่นเวทแบบเบาๆนะครับเราเล่นต่อเนื่องเนี่ยหัวใจก็ทำงานต่อเนื่องได้เช่นกันส่วนกิจกรรมแบบคาร์ดิโอเช่นการวิ่งหรือปั่นจักรยานนะครับหากว่าเราทำมันหนักมากๆเข้มข้นมากๆนะครับมันก็ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อให้เราได้ครับหัวข้อนี้นะครับจริงๆไม่ได้มีแค่พวกเราที่สงสัยนะครับนักวิทยาศาสตร์ต้องสงสัยเช่นกันก็เลยมีการทำงานวิจัยที่แบ่งคนเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มแรกนะครับให้คนเนี่ยสควอตกับเดดลิฟต์แบบฮิตนะครับหรือว่า high intensity interval training พูดง่ายๆเลยก็คือเป็นทำเป็นยกนะครับแต่ว่าพักน้อยๆนะครับแล้วก็มีการใช้น้ำหนักที่ไม่ต้องหนักเกินไปนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือทำ hit cycle sprint นะครับหรือว่าการปั่นจักรยานแบบเร็วๆแรงๆมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการมาวัดผลกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือกลุ่มที่ทำปั่นจักรยานแบบฮิตเนี่ยสามารถฟิตขึ้นนะครับหัวใจฟิตขึ้นได้แต่กลุ่มที่ทำ deadlift และ squat ฮิตนะครับที่น่าแปลกใจคือไม่ได้ช่วยทำให้พละกำลังของการ deadlift และ squat มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของบริบทในการปรับไปใช้นะครับเช่นถ้าน้องๆอยากจะผอมนะครับแน่นอนว่าต้องโฟกัสที่การเบิร์นแคลอรี่ให้เยอะๆนะครับส่วนถ้าใครที่อยากจะฟิตขึ้นแน่นอนว่ากิจกรรมที่เราควรทำเนี่ยควรต้องคำนึงด้วยว่าไอ้กิจกรรมนั้นมันมีความปลอดภัยแค่ไหนและมันสามารถทำได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ล้าไม่ไปกระทบกับการเทรนอื่นๆไหมยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือถ้าเราเดดลิฟต์และสควอตเป็นฮิตการเดดลิฟต์และสควอตนะครับมันต้องใช้กล้ามเนื้อต้องใช้เรื่องของทักษะต่างๆมากกว่าการปั่นจักรยานดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำอันนี้นะครับเดดลิฟต์สควอตเป็นคาร์ดิโอก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าที่อาจจะบาดเจ็บได้หรืออาจจะเมื่อยล้าทำให้การเทรนเดดลิฟต์และสควอตแบบปกติของเราเนี่ยนะครับมันได้ผลน้อยลงเมคเซนส์มั้ยครับส่วนการปั่นจักรยานหรือการวิ่งนั้นเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างง่ายและปลอดภัยกว่าจึงเหมาะกับการทำเพื่อให้ฟิตแล้วก็เบิร์นแคลอรี่มากกว่านั่นเองนะครับดังนั้นสุดท้ายคืออยากจะให้ทำทั้ง2 อย่างนะครับทีนี้วันนี้นะครับเพื่อเหตุผลเดี๋ยวเราจะใช้ Samsung Galaxy Watch นะครับในการจับฮาร์ดเรทแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยว่าระหว่างการทำพวกเวทเทรนนิ่งฮิตนะครับกับการทำคาร์ดิโอฮิตเนี่ยฮาร์ดเรทมันออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเราจะลองทำเซอร์กิตเทรนนิ่งนะครับโดยมีท่าเดดลิฟต์นะครับสลับกับท่าโชลเดอร์เพรสมีโชลเดอร์เพรสนะครับ2ท่าละเอามาอีกท่านึงมาโอ้มีเขามีให้หลายท่านะเนี่ยพุชอัพโอเคนะครับ3ท่าพร้อมนะโอเคไปเลยครับเอานะ3 2 1
ปึ๊บมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาดูเร็วเราจะมาดูฮาร์ทเรทกัน131เมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับว่าการทำสกิป3ท่านะครับก็คือเอาเดดลิฟต์โอเวอร์เฮดเพรสแล้วก็มาต่อด้วยพุชอัพนะครับทำให้ฮาร์ทเรทขึ้นไปถึงประมาณ130 BPM นะครับซึ่งสำหรับผมแล้ว130 BPM เหนื่อยมากไหมไม่ได้เหนื่อยมากแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือไอ้ท่าเดดลิฟต์เนี่ยนะครับลองนึกภาพดูว่าถ้าเราทำเซตที่4เซตที่5โอกาสที่เราอาจจะเล่นผิดก็จะมากขึ้นนะครับนี่คืออุปสรรคหนึ่งของการทำพวกฮิตในลักษณะที่เป็นเวทเทรนนิ่งนะครับโอกาสที่เราเหนื่อยแล้วเล่นผิดหรือโอกาสที่เราเหนื่อยแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะดึงน้ำหนักขึ้นมาได้นะครับทำให้การออกกำลังกายแบบฮิตในรูปแบบของการปั่นจักรยานหรือการวิ่งนะครับที่มันค่อนข้างเรียบง่ายและใช้น้ำหนักน้อยเนี่ยค่อนข้างเหมาะสมและมันทำได้นานกว่านั่นเองครับนี่อันนี้เดี๋ยวเราจะลองทำ exercise bike นะครับ start ทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายรูปแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบคาร์ดิโอปั่นจักรยานวิ่งนะครับหรือว่าการยกเวทเทรนนิ่งมันจะมีข้อที่เหมือนกันอยู่หนึ่งอย่างคือเราสามารถเลือกระดับของความเข้มข้นได้นะครับเช่นแบบนี้หรือแบบนี้นี่คือไม่เกิดอะไรขึ้นเลยคือไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มปั่นเร็วขึ้นนะครับหรือเราเริ่มมีการใช้แรงมือปั่นมากขึ้นนะครับลักษณะนี้เนี่ยความเข้มข้นของมันก็จะมากขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับคือนอกจากว่าเราจะได้ใช้แค่หัวใจนะครับหรือระบบการหายใจแล้วการที่เราเพิ่มความหนืดในการปั่นนะครับมันก็จะทำให้เราได้ใช้กล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาหรือว่าแล้วแต่ว่ากิจกรรมของเราเป็นไรแต่มันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับความเป็นเวทเทรนนิ่งมากขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาลองปั่นให้เร็วที่สุดนะครับดูว่าฮาร์ทเรทออกมาเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับไปโอเคอันนี้เป็น1เซตเรามาดู141โอเคเราจะเห็นได้แล้วนะครับว่าจากที่เมื่อกี้เราใช้ Samsung Galaxy Watch ในการจับฮาร์ทเรทระหว่างการทำเวทเทรนนิ่งเซอร์กิตนะครับเป็นเวลาพอๆกับการทำคาร์ดิโอเซอร์กิตนะครับจะเห็นได้เลยว่าฮาร์ทเรทนั้นออกมาไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับสำหรับเวทเทรนนิ่งเซอร์กิตนะครับได้ออกมาที่ประมาณ130 BPM ส่วนการทำ Assault Bike เซอร์กิตที่ใช้แขนด้วยนะครับได้ออกมา140 BPM นะครับซึ่งถ้าทำต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่จะแตกต่างกันระหว่าง2อันนี้นะครับคือเวทเทรนนิ่งเซอร์กิตเนี่ยจะมีการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อบางมัดมากกว่านะครับที่สำคัญเลยคือเวทเทรนนิ่งเซอร์กิตนั้นมีความเสี่ยงที่จะเล่นผิดได้เช่นเดดลิฟต์ลองสมมุติง่ายๆนะครับเดดลิฟต์เซอร์กิตเนี่ยถ้าต้องทํา 10% นะครับในเซตท้ายๆเราอาจจะหมดแรงแล้วเล่นผิดแล้วทำให้เราอาจจะบาดเจ็บได้นะครับเมื่อเทียบกับไซคลิงเซอร์กิตหรือแอสซอลต์ไบค์เซอร์กิตที่แค่นั่งแล้วปั่นเฉยๆนะครับอันนี้ก็จะปลอดภัยกว่านะครับดังนั้นนะครับการที่เราใช้ฮาร์ทเรทเป็นตัววัดความเข้มข้นแล้วเราต้องมาคิดด้วยนะครับว่ากิจกรรมที่เราเลือกเพื่อทำคาร์ดิโอเนี่ยเราต้องการอะไรจากมันนะครับถ้าต้องการลดไขมันเลือกวิธีที่ปลอดภัยแล้วมันง่ายกว่าทำได้ต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าจะต้องการทักษะหรือต้องการการท้าทายนะครับใช้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นก็อาจจะไปเลือกการเวทเทรนนิ่งที่สำคัญเลยคือเลือกให้เหมาะกับเป้าหมายของเราครับ